ปิดภาพชัดๆน้องมิวส์หลังโดนลือพระเอกรุ่นใหญ่แท่งศักดิ์สิทธิ์ตามจีบกลางกองถ่ายถือว่าเป็นนักแสดงดารารุ่นใหญ่ที่หลายๆคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับแท่งศักดิ์สิทธิ์แท่งทองโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่หลายๆท่านที่ยกให้เป็นดาราในดวงใจเลยก็ว่าได้โดยแท่งศักดิ์สิทธิ์มีผลงานสร้างชื่อมาจากละครซิทคอมเรื่อง3หนุ่ม3มุมคู่กับมอดปฏิภาณปฐวีการและกบทรงสิทธิ์รุ่งนพคุณศรีซึ่งซิทคอมดังกล่าวได้รับความนิยมเป็นอย่างมากและกลายเป็นที่จดจำเลยก็ว่าได้และเชื่อว่าหลายๆคนก็สงสัยว่าปัจจุบันแท่งศักดิ์สิทธิ์นั้นอายุ53ปีแล้วแต่เจ้าตัวก็ยังครองตัวเป็นโสดไม่คิดสร้างครอบครัวเลยซึ่งก็ทำเอาหลายๆคนอดสงสัยไม่ได้ว่าเมื่อไหร่แท่งศักดิ์สิทธิ์นั้นจะมีแฟนแต่ทว่าล่าสุดกลับดูเหมือนว่างานนี้หัวใจของแท่งศักดิ์สิทธิ์นั้นจะมีคนเข้ามากุมไว้แล้วเมื่อทางด้านนุ้ยสุจิราได้ออกมาแฉยับแท่งศักดิ์สิทธิ์กลางรายการเกลือวันเดอร์ว่าแท่งศักดิ์สิทธิ์มีคนที่ชอบแล้วคอยซื้อน้ำซื้อขนมไปให้ในกองถ่ายพร้อมกับส่งสายตาหวานๆให้ตลอดและเท่านั้นไม่พอยังเอาขนมไปให้ถึงหน่วยกู้ภัยอีกด้วยจนทำเอาทางด้านแท่งศักดิ์สิทธิ์นั้นถึงกับเลิกกล้าเก็บอาการไม่อยู่เลยทีเดียวซึ่งสาวสวยคนนั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นน้องมิวอรภัสยาซึ่งเป็นหนึ่งในนักแสดงเรื่องผู้ใหญ่สรรกำนันศรีและเป็นนักร้องลูกทุ่งในค่าย GMM อีกด้วยโดยน้องมิวนั้นถือว่าสเปคของแท่งศักดิ์สิทธิ์เลยก็ว่าได้เพราะดูภายในแล้วออกจะเซ็กซี่แต่จริงๆแล้วเป็นคนเรียบร้อยมากๆรวมถึงยังทำงานจิตอาสาเป็นกู้ภัยอีกด้วยว่าแต่จะน่ารักขนาดไหนเราจะพาไปชมภาพกันเลยThank you.